ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Patch Note อย่าแปลไม่อ่านดูคลิปดีกว่าดูคลิปแล้วปวดหัวกับแบรนด์ต่อดีกว่า Patch ของ Mark Man นะ Patch 8.11 มาพร้อมกับแชมเปี้ยนสายซัพพอร์ตรูปแบบใหม่อย่าง Pike พร้อมกับสกิน Dark Water Diana และ Dark Water Vladimir เอาล่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกปรับ Anivia Skill Flash Frost คูลดาวน์ลดลงในทุกเลเวลอัตราส่วนพลังเวทก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย Grave พลังโจมตีพื้นฐานลดลง3หน่วยสกิล Collateral Damage คูลดาวน์เพิ่มขึ้นในเลเวลแรกๆ Classic Skill Void Assault คูลดาวน์ลดลงในเลเวลหลังๆระยะเวลาการหายตัวจะลดลงถ้าหากยังไม่ได้ Evo แต่ถ้าหาก Evo แล้วระยะเวลาการหายตัวจะนานขึ้นแถมสามารถหายตัวได้3ครั้งแต่ที่เอาออกไปคือ Classic จะไม่หายตัวเมื่อเดินผ่านผู้ยากอีกต่อไป Kindred ระยะเวลาการเกิดมาร์คแรกจะเกิดที่เวลา2นาที5วินาทีและระยะเวลาการเกิดมาร์คถัดไปจะไวขึ้น10วินาทีลีซินพาสซีฟจะได้รับ energy ที่ดีขึ้นทั้งการโจมตีแรกและการโจมตีครั้งที่2ส่วนสกิลอื่นทั้งสกิล QWE จะมีระยะเวลาบอกแล้วว่าการกดครั้งที่2จะอยู่นานกี่วินาทีราคานสกิล Gaming Crew จะได้รับฮีลน้อยลงในทุกๆเลเวลสกิล Battle Dance โล่ป้องกันความแสบก็ลดลงในทุกๆเลเวลเช่นกันน้ำสารน่ะทะเลอะความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นพลังชีวิตเพิ่มขึ้นพาสซีฟจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นสกิล Tethered Volley จะไม่สร้างความเสียหายเป็น AoE อีกต่อไปทะเลอะจะไม่ได้รับความเร็วเคลื่อนที่เมื่ออยู่บนเวิร์กกราวอีกต่อไปเมื่อไรสกิล Q จะไม่ได้รับมานาคืนอีกต่อไปแต่จะเปลี่ยนเป็นใช้มานา1หน่วยและคูลดาวน์ลดลงในทุกๆเลเวลแทนสกิล Seismic Shock คูลดาวน์ลดลงเหลือ12วินาทีในทุกๆเลเวลสกิล Unlevel Earth ความเสียหายตอนเริ่มระเบิดจะลดลงในช่วงต้นแต่เมื่อศัตรูใช้เอฟเฟคการเคลื่อนที่บน Unlevel Earth ความเสียหายยังคงเท่าเดิมสกิล Vivovol กำแพงจะอยู่เพียง5วินาทีเท่านั้นเองเออร์กอดความเร็วโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้นพาสซีฟขาลูกซองจะทำลายเมสายสัตว์ป่าได้มากขึ้นกว่าเดิมสกิล Fear Beyond Death เมื่อไรสกิลจะไม่ตึงเออร์กอดอยู่กับที่แล้ว Victor สกิล Siphon Power ความเสียหายเพิ่มขึ้นในเลเวลหลังๆสกิล Chaos Storm อัตราส่วนพลังเวทเพิ่มขึ้น 0.1 หน่วย Syndrome อัตราการเติบโตพลังโจมตีลดลงจาก 3.3 เหลือ3หน่วย Skill Audacious Shadow ลดลงจาก 50% เหลือเพียง 30% แทน Zyra สกิล Grappling Root ระยะเวลาการตรึงขานานขึ้นในทุกๆเลเวลไอเทม Storm Razor ไอเทมใหม่สำหรับ Marksman ที่ต้องการ Burst Damage เมื่อไม่ได้โจมตีเป็นระยะเวลา3วินาทีการโจมตีครั้งต่อไปจะทำให้ติด Critical และได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่ม 10% เป็นระยะเวลา 1.75 วินาทีด้วย Infinity Edge ถูกเปลี่ยนจากเพิ่มโอกาส Critical 20% กลายเป็นเพิ่มโอกาสติด Critical 2เท่าแทนแถมราคาก็แพงขึ้นกลายเป็นไอเทมสเกลที่แท้จริงแทนที่จะเลือกออกเป็นไอเทมชิ้นแรกๆแทน Essence River จะไม่ให้ค่า Critical อีกต่อไปและเปลี่ยนจากการโจมตีติด Critical จะฟื้นฟูมานา 3% เป็นการโจมตีปกติจะฟื้นฟูมานา 1% แทนและเมื่อใช้สกิล Automate การโจมตีครั้งถัดไปภายใน10วินาทีจะทำให้ได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 30% และการโจมตีปกติจะลดคูลดาวน์ในทุกๆสกิลที่ไม่ใช่สกิล Automate อีก 20% ไอเทมเจาะเกราะจำพวก Last Reaper Lord Dominic Liga Mortal Reminder จะถูกเปลี่ยนเป็นการเจาะเกราะทั้งหมดแทนที่จะเป็นโบนัสเจาะเกราะแทน Mount of Morpheus ต้านเวทเพิ่มขึ้น 5 หน่วยแต่โล่ป้องกันความเสียจะไม่สเกลตามโบนัสต้านเวทอีกต่อไป Guardian Angel แพงขึ้นพร้อมเกราะที่มากขึ้น Banner of Command จะไม่ได้รับคูลดาวน์ 10% อีกต่อไป Minion ที่ได้รับบัฟจะไม่ต้านเวท 100% อีกต่อไปแต่จะถูกเปลี่ยนเป็นได้รับความเสียจากแชมเปี้ยนลดลง 70% แทน Shrewd Livery ราคาแพงขึ้นความเร็วเคลื่อนที่ลดลง 3% คูลดาวน์นานขึ้น 30 วินาทีแต่ที่เพิ่มมาคือจะมีอัตราฟื้นฟูมานานแล้วนะ Rune Feed Food Work จะไม่ฮิลเมื่อติดคริติคอลอีกต่อไปอัตราส่วนฮิลเมื่อโจมตีมินเนี่ยนจะดีขึ้นถ้าหากโจมตีมินเนี่ยนระยะประชิดแต่จะแย่ลงถ้าหากโจมตีมินเนี่ยนระยะไกลและอัตราส่วนพลังเวทของผลฮิลจะเพิ่มขึ้น 0.1 จากพลังเวทและ Keystone ใหม่อย่าง Hail of Blaze จะได้รับความเร็วโจมตี 50-100% ตามเลเวลสำหรับการโจมตี3ครั้งแรกใส่แชมเปี้ยนศัตรูแถมมันสามารถทำให้คุณมีความเร็วโจมตีเกินขีดจำกัดได้อีกด้วยคูลดาวน์ 5 วินาทีเมื่อไม่ได้อยู่ในการต่อสู้และมีรูนใหม่อย่าง Ultimate Hunter มาแทนที่ Ultimate Head โดยความสามารถเปลี่ยนจากการใช้สกิล Ultimate 5ครั้งเปลี่ยนเป็นลดคูลดาวน์ตามแต้มสะสมของ Bounty Hunter โดยแต้ม Bounty Hunter จะเพิ่มก็ต่อเมื่อโค่นล้มแชมเปี้ยนศัตรูครั้งแรกที่ไม่ซ้ำกันนั่นเองอีกรูนสำหรับสาย Sorcery Nimbus Cloak หลังจากใช้สกิล Ultimate ได้รับความเร็วเคลื่อนที่100หน่วยแล้วค่อยๆลดลงโดยความสามารถนี้คุณสามารถเดินผ่านยูนิตได้ด้วยนะ Baron ดูเหมือน Baron จะดูโหดเกินมาหน่อยใน Patch 8.10 ความเร็วโจมตีลดลงความเสี่ยงพื้นฐานของ Corrosion ก็ลดลงไปด้วยจะปูกลางแม่น้ำจะเกิดช้าขึ้นเพื่อให้ป่าได้ไปทำอย่างอื่นบ้างนอกจากต้องจะฆ่าปูกลางแม่น้ำอย่างเดียวและ EXP ของสัตว์ป่าจะเพิ่มขึ้นในทุกๆแคมป์แต่ในเลเวลท้ายๆนะเลเวลแรกๆก็ยังสามอย่างเหมือนเดิมนั่นแหละก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Patch 8.11 เป็นการปรับ Marksman ชุดใหญ่หลังจาก 8.9 ปรับ Mesh 8.10 ปรับ Jungle โดยรวมแล้วไอเทมที่แพงขึ้นคือไอเทมอย่างพวก Critical ส่วนไอเทมดูดเลือดนั้นถูกลงอ้อแล้วก็มีการปรับเลือดป้อมและการได้รับเงินจากป้อมประการอีกด้วยอย่าลืมไปอ่านกันด้วยล่ะถ้าผมอธิบายอะไรผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรสำคัญไปก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือจัดเต็มก็อยู่ที่ใต้คลิปชัดเลยสุดท้ายถ้าชอบผลงานก็อย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ